ถอยหลังไปเมื่อประมาณสัก15นาทีที่แล้วผมไปเจอบทความอยู่บทความหนึ่งพูดถึงความเป็นเศรษฐีเศรษฐีของเมืองไทยเนี่ย1นาทีเนี่ยก็คือนาทีละ 100,000 บาทเมื่อเป็นนาที 100,000 บาทก็เลยไปดูหัวข้อคือ 1% ของความร่ำรวยของเศรษฐีมีมากกว่าความเงินงบประมาณของประเทศชาติซะอีกโอ้โหผมก็เลยสลดหดหู่เลยทีนี้ว่าแล้วคนอีก 99% ลดหลั่นก็คือสัก 85 ถึง 90% เนี่ยเขาอยู่เขากินยังไงกันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเหิกว่า 1% นั้นน่ะที่มีมูลค่าของทั้งหมดรวมกันมีมากกว่างบประมาณของไทยเนี่ยจะเสียสละบ้างผมก็เลยนึกย้อนไปถึงนู้นสมัยพุทธกาลถ้ามันจะเป็นความฝันเพ้อเจ้อของผมเองก็คือแหมนี่ถ้าหากว่าเจ้าชายเสด็จถ่ายยังมีชีวิตอยู่นะวันนี้พระองค์ก็คงจะเผื่อแผ่แบ่งปันจนหาที่สุดไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาของคำถามว่าผมตั้งชื่อหัวข้อนี้ว่าเศรษฐีของเศรษฐีกษัตริย์ของกษัตริย์ในเมื่อพระองค์เองก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรัชทายาทซึ่งจะถูกสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากตามคำทำนายของอะไรโหรามุนีท่านโกณฑัญญะนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปมันก็มีความทับซ้อนว่าเป็นลูกกษัตริย์อยู่ดีๆถ้าเป็นกษัตริย์แล้วมาเป็นกษัตริย์โอ้โหกษัตริย์ของกษัตริย์เนี่ยแล้วถ้าเจอกับราษฎรทั่วโลกทุกวันนี้นะฮะก็คงจะแจกอย่างเดียวอ่ะให้ตรงนี้ที่ว่าให้แบบโอ้โหแน่ๆเลยเสร็จปุ๊บก็เอาล่ะตั้งคำถามก็คือว่าจริงแล้วคำถามนี้ไม่ควรถามเพราะมันจะไปติดเงื่อนไขคำว่าจินไตเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือพุทธวิสัยมันก็เลยผมคิดตอนแรกผมไม่ถามดีกว่าเพราะว่าเป็นพุทธวิสัยลุงหงอก็คงไม่ตอบแต่เอ้ยไม่ใช่แล้วเพราะอะไรเพราะในคำสอนที่ถ้าหากว่าเป็นพระองค์รจนาขึ้นมาเองหรือพูดหรือเอ่ยว่าจีหรือใครไปเขียนตามที่พระองค์ว่าก็คืออย่าเชื่อก็แสดงว่าอะไรพุทธวิสัยพูดได้เล่าได้ถามได้คุยได้อจินไตยน่ะพูดได้ถามได้คุยได้เพราะอะไรเพราะห้ามรู้อะไรนะห้ามรู้ห้ามเกิดห้ามตายห้ามมีห้ามคิดห้ามเป็นแต่มาดันบอกว่าอย่าเชื่อเป็นตัวแกะล็อกหรือปลดล็อกผมจึงอยากถามว่าหนึ่งคือเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ดีๆเป็นลูกกษัตริย์อยู่ดีๆแล้วทำไมถึงมีความคิดที่วิปลาสหรือเปล่าลุงผิดผีผิดคลองผิดธรรมไปเอาตัวเองออกจากความเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ไปอยู่ในเวียงอะไรในธรรมชาติในป่าใหญ่แล้วก็ไปค้นหาอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีตัวตนไม่มีอยู่จริงจับต้องไม่ได้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ใช่ไม่คือไม่รู้คืออะไรแล้วไปรู้นึกคิดที่จะไปรู้สิ่งที่ไม่รู้ได้ยังไงครับนี่คือคำถามครับผมก็เป็นวิบากกรรมของมนุษยชาติก็ว่าได้เมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาในประวัติของความเป็นศาสนาเนี่ยหนึ่งในศาสนาหลักศาสนาเบื้องต้นอื่นๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นศาสนาซะทีเดียวนะครับแต่พอเราเป็นพุทธศาสนา 2,500 ปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเริ่มต้นบอกว่ามันเป็นกรรมของเป็นของวิบากกรรมของมนุษย์โลกก็ได้เพราะว่าตามสายรอยหิตสายบังคับบัญชาการสืบสารราชสมบัติแท้ฐานจากพระราชบิดามาสู่ลูกและลูกก็สืบสารต่อถ้าหากว่าเจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจสืบสารต่อมนุษย์โลกก็ไม่น่าจะเป็นเช่นพระองค์คิดในการที่จะไม่เข็นฆ่ากันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับคงมีหลักคิดถ้าหากว่าดำรงพระชนชีพเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระราชบิดานะครับเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงมีหลักคิดทำอย่างไรมนุษย์จึงจะไม่เข็นฆ่ากันและกันนะแต่มันไม่ถึงตรงนั้น
ถ้าถึงตรงนั้นก็เชื่อว่ามนุษย์โลกใบนี้มัน 2,600 ผ่านมามันไม่ถึงขั้นมาขับเคี่ยวกันจะเอาเป็นเอาตายถึงทุกวันนี้ผมว่าเป็นงั้นอีกอย่างนึงไอ้ศาสนาอื่นที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็เชื่อว่าจะเอาแนวทางเดียวกันประมาณนั้นนะครับเมื่อไม่มีต้นแบบให้เห็นไอ้ตรงนั้นแล้วก็อะไรอีกกลับอีกด้านนึงทีเดียวกันนะมันก็ตรงว่าเอองั้นฉันโลกก็เป็นไปตามวิบากกรรมนะไอ้วิบากกรรมเนี่ยรวมความว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะยอมรับว่าตัวตนจะมาเป็นพระมหากษัตริย์วิบากกรรมหน้าวันนั้นของมนุษย์นะก็เชื่อว่าจะเป็นวิบากกรรมดีๆมาตลอดเพราะจะไม่มีมนุษย์เข็นฆ่ากันและกันเงี้ยแล้วก็กักไว้ก่อนอีกเข่งนึงก็แล้วกันแต่โดยความพลิกผันอีกด้านหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะไม่ดำรงตนตรงนั้นก็เลยไม่ยอมเป็นตัวอย่างของผู้ปกครองความจริงก็มีผู้ที่เขาพยากรณ์เอาไว้นะถ้าเป็นผู้ปกครองจริงแล้วก็โอ้โหโลกใบนี้มันก็จะสันติคือจะไม่มีการเขียนฆ่ากันที่บอกว่าเป็นถึงขั้นพระมหาจักรพรรดิสามารถปกครองทั่วถิ่นที่มีภาคพื้นดินจะได้เกาะเล็กเกาะน้อยเกาะเล็กก็สามารถที่จะทำให้อาณาบริเวณนั้นสันติสุขไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์อยู่ด้วยกันกับมนุษย์อยู่ด้วยกันก็จะไม่ทำลายล้างกันและกันประมาณนั้นนะครับรวมความเป็นอย่างนั้นเอาเถอะกลับมาอีกด้านหนึ่งเออก็มาเป็นเรื่องของทำยังไงอะทีนี้พระองค์อาจจะมองเห็นอีกรูปหนึ่งก็ได้ว่าในเมื่อมันเป็นเช่นนี้มาเหมือนกับเข้าสู่ทางสั่งสอนคนดีกว่าประมาณนั้นนะครับคงเป็นอย่างนั้นในลึกๆนะนะไปสั่งสอนคนดีกว่าสั่งสอนมนุษย์ดีกว่ามันก็เป็นทางสองแพร่งที่จะให้เดินในระหว่างนั้นคำว่าทางสองแพร่งหมายความว่าเดินไปก็ไปชนกำแพงจะออกซ้ายออกขวาในระหว่างนั้นก็อายุเท่ากับเท่าไหร่ล่ะไม่รู้เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นกันแล้วกันจนกระทั่งถึงวาระจะต้องตัดสินใจว่าอะเมื่อได้มีลูกหนึ่งคนมีเมียหนึ่งคนแล้วก็สมบูรณ์แล้วทางโลกผลิตมนุษย์ได้เพียงหนึ่งคนก็พอแล้วประมาณก็ทิ้งไว้ในโลกไปนี้เพื่อเป็นคำถามหาคำตอบของมนุษย์โลกอะไรกันส่วนนั้นเลยตัดสินใจอ่ะถ้างั้นก็ทำยังไงจะให้มนุษย์โลกต่อไปนี้ได้มีปัญญาขึ้นประมาณนั้นนะปัญญาเนี่ยปัญญาในทางไหนปัญญาก็น่าจะเป็นในทางสติปัญญาที่จะสั่งสอนผู้คนให้มีการพัฒนาการสืบต่อไปในวันข้างหน้าก็เลยตัดสินใจออกจากพระราชวังนั่นเองไปสอบแสวงหาไปตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบไอ้ความจริงเนี่ยมันก็เชื่อว่าตัดสินใจแล้วว่าเอาทางปัญญามาให้มนุษย์ดีกว่าแทนที่จะเป็นนักปกครองณยุคสมัยนั้นนะฮะที่อะไรล่ะตอนนี้นักปกครองอยู่ในประเทศของตัวเองประมาณนั้นครับมันคงจะแคบเหลือหลายอย่างเงี้ยงั้นก็ออกมาให้ปัญญาของมนุษยชาติจะดีกว่าจนกระทั่งมาถึงเข้าขั้นในการที่จะบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมนะงั้นในระหว่างที่เดินทางออกจากบ้านช่องหอบเยี่ยงบางพันนาเนี่ยใช้เวลา6ปีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งกินนอนกลางดินกินกลางป่ามีก็กินไม่มีก็แล้วไปไม่ว่าจะเจออะไรในชั่วโมงข้างหน้าวันข้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มาถึงจุดที่จะเอาชีวิตจะไม่รอดอย่างเงี้ยจนทั้งมันโผงผางขึ้นมาในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายชีวิตถอดได้ถึงขั้นอุบัติหรือคำว่าพระพุทธเจ้าก็ถึงขั้นอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะนั่นแหละครับพระปัญญาอันบรรเจิดก็เกิดขึ้นแล้วในช่วงนั้นก็สั่งสอนพวกกันมาตั้ง 2,500 ปีก็ถามว่าเอาอยู่ไหมทีเนี้ยก็ยังเอาไม่อยู่อีกก็แปลว่าก็ไม่อยู่ทุกคนเนาะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าก็เดินตัดสินใจผิดทั้งนั้นนะ
ใช่ไหมครับหรือเจ้าชายยุทธะวาระนั้นผิดตัดสินใจผิดนะถ้าหากตัดสินใจถูกเพราะว่าอยู่แล้วแลปกครองอินเดียกันแล้วกันทั่วทั้งหมดก็เชื่อว่าไม่รบราฆ่าฟันไม่ตบตีกันไม่ต่างนานครอบคุมสามารถตรงนั้นได้ถ้าตัดสินใจถูกก็ต้องอยู่ตรงนั้นพอเวลาจะมาให้ปัญญาผู้คนก็ออกมาในรูปแบบนี้ก็น่าจะเป็นตัดสินใจผิดเห็นไหมตัดสินใจผิดเพราะไม่สามารถทำให้ทุกคนไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมันทำไม่ได้ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไงต่อก็มันผิดมาถึงขนาดนั้นแล้วมาถึงวันนี้แล้วจะทำไงทีเนี้ยพอเวลามีคำถามว่าไอ้คนร่ำรวยมันมีเพียง 1% แค่คิด1นาทีไอ้1นาทีคืออะไรก็คือลายเซ็นนั่นนะครับค่าของคนอยู่ผลของลายเซ็นเปอร์เซ็นต์แก๊กมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะถึงทุกวันนี้กดปุ๊บเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยหน้าจอเนี่ยต้องการที่จะสั่งจ่ายเงินทองในกดปุ๊บดูแล้วตัวเลขขึ้นมา 10,000 ล้านกดที่เดียวก็ไผ่แล้วเงี้ยคนประเภทที่เขามีศักยภาพตรงนั้นมีเพียง 1%ที่ทำเนี่ยถ้าหากว่ารวบรวมแล้วมันจะมีมากกว่างบประมาณของบ้านเมืองซี่มันก็จริงนะแต่เถอะถ้ามันถึงมันเป็นไปได้ยากมากในการที่จะให้อะไรนะจะพูดว่าไงดีมันเป็นไปได้ยากมากในการที่จะให้มนุษย์ไอ้ 1% เนี่ยที่มีมากมายมหาศาลงบประมาณที่วันเอามาแจกจ่ายหรือว่ ามาทำอะไรก็ได้ให้กับคน 99% ได้ทำอะไรก็ได้ให้พึ่งตัวเองได้มันคงจะยากแสนยากอะไรกันถึงไม่ยากยังไงก็ตามเขาคงคิดหรือเปล่าไม่คิดเชื่อว่าคงจะไม่คิดซะมากกว่าอ่ะว่าไปคือขอขยายความนิดนึงว่าถ้าหากว่าเอาห้างสรรพสินค้านะครับทุกห้างของประเทศไทยแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทุกร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่ในทั่วประเทศไทยแล้วเปิดสักฟรีปีใหม่นะลุงโอ้โหคือตัวเลขของเศรษฐีเนี่ยถามว่าเขากินเขาไม่ได้กินตัวเลขนะฮะเขาก็คงกินข้าวแล้วก็ใช้สมมติว่ามันหายไป1วันที่มันเงินมันไม่เข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ย ผมก็เลยนึกย้อนว่าถ้าเป็นเจ้าชายเสียถะเนี่ยสงสัยเจ้าชายคงทำเนี่ยประมาณนี้แค่นี้ครับลองเปิด1วันแล้วก็จะมีคนตายอยู่ไม่น้อยกว่า100ศพที่ว่าเนี่ยครับก็ลุงพูดเสมอว่ามนุษย์เกิดมากเกินไปมันแย่งอาหารกันกินแย่งไปได้กันอยู่นะมันแย่งกินแย่งใช้กันเนี่ยไอ้คำว่าแย่งกินแย่งใช้นี่แหละครับมันจะลุมสิครับเพราะว่าหมื่นรายแสนรายเนี่ยเฮโรสาคาพาแปลของอยู่ใน50สาขาที่ว่านี่ครับมันเหยียบกันตายเกินกว่า100ชีวิตแน่ๆประมาณนี้เนี่ยมันก็ยากในมันคิดได้นะมันพอพูดได้หรอกครับแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ถ้าจะให้ใช้ได้ทีเนี้ยพอใช้ได้นะเอาแบบพอใช้ได้นะ เอาล่ะทุกหมู่บ้านตำบลที่ว่าเนี่ยจะไปครับเอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันปีใหม่นะเจ้าสัวเหล่านั้นนะฮะ 1% ที่ว่านี่เอาเสียสละสัก1วันเอาข้าวสารไปแจกนะหมู่บ้านละเอกสอบล่ะไม่รู้ละครับให้คนละ50กิโลกรัมว่าไปอย่างนั้นน่ะหรือมีอย่างอื่นอีกไหมไม่รู้นะครับคำว่าเจ้าสัวมันทำได้หมดทุกเรื่องถ้าจะทำนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบนั้นแล้วก็ไม่เหยียบกันตายหรอกครับก็ต่างคนก็ต่างที่มันแจกจ่ายไปในลักษณะการแตกตัวหรือกระจายอำนาจก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นการที่รวมศูนย์อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ต่างจากคำว่ารวมศูนย์อำนาจมันก็ไปยากนะเอาสักวันหนึ่งไอ้ศูนย์อำนาจหรือว่าไอ้ห้างที่ว่าเหมือนกันแหละครับไม่พูดต่อตรงนั้นนะครับถ้าพูดต่อมันจะกลายเป็นอะไรชี้พรงให้กระแตซะนี่ให้กระรอกกระแตนะครับก็เลยถือว่าถ้าทำเช่นนั้นมันก็คงเหยียบกันตายอ่ะฆ่ากันตายแย่งอาหารกันกินนั่นแหละกาลยุคมันจะเกิดขึ้นนะกาลยุคเกิดขึ้นแล้วอะไรล่ะมันมีคำว่ากาลยุคมันมีอะไรคำ
หมายรู้ว่ามิกสันยีมิกสันยีเนี่ยมันจะเกิดความว่าก็ลุงพยายามมองแล้วว่ามันจะเป็นไปได้มันจะเกินปีนี้อยู่แล้วนะครับบางทีนึกมันนึกถึงในเรื่องของระดับมหาอำนาจเขากำลังดูกันให้เล่ตุ้มเป้อยู่เวลานี้นะอันหนึ่งปีหน้าเนี่ยทางฝั่งตะวันตกจ๋านะครับเขาก็จะเลือกประธานาธิบดีกันนะครับส่วนฝั่งตะวันออกจีก็กำลังงุ่มห้ามกันอยู่ถึงขั้นกดปุ่มกันอยู่แล้วถ้ากดปุ่มตอนนั้นโอ้โหตายมันมองไม่เจอหรอกครับสิ่งนี้อ่ะก็อธิบายได้แค่นี้นะมั้งมันคงไปมากไปกว่านี้ไม่ได้หรอกเอาเป็นว่าหน้าวันนี้ก็สุดครับใครอยู่ไงทำอะไรให้รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาลมหายใจรักษาอาชีพของตัวเองให้อยู่ได้อยู่มันคงนะได้น้อยก็ถือว่าน้อยก็อย่าหลงระเริงประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะให้อยู่ในกรอบนี้ซะมากกว่าเพราะมีฉะนั้นแล้วพอเวลาถึงวาระที่ลุงกำลังพูดถึงตัวเองจะเอาไงจะอยู่ไงจะคิดยังไงที่ต่อนะลุงบอกไม่ค่อยไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีนาอยู่ตั้ง40กว่าไร่มีปัญญาทำได้ประมาณนั้นครับก็ยังพอไหวนะแม่ไปนู่นเวลาไปออกข้างไปเลยเห็นไหมล่ะโอเคไหมครับผมสวัสดีครับอ๋อยาวไปฝั่งเนี่ยนะเอ้าได้เป็นหลักคิดกันแล้วกันอย่าไปคิดว่าอันนั้นถูกอันนี้ผิดได้เป็นหลักคิดได้เป็นแนวทางในการที่จะยังพอมีทางมีช่องทางคิดกันบ้างมิฉะนั้นมันก็จะตันพอตันแล้วก็เบลอทีนี้ประเมินแล้วก็สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธแค่นั้นเองจบข่าวครับผม